ในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินณวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ขณะที่โลกออนไลน์แชร์คลิปรถขบวนเสด็จวิ่งไปพร้อมๆกับรถของประชาชนโดยไม่มีการปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใดหลังจากที่กรมประชาสัมพันธ์และเพจพระลานได้แพร่ภาพและข้อความเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีในวันนี้ณวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์โดยการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระป่าณวัดช่องแคหลวงพ่อพรหมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาวตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เวลา 17:00 น.ต่อมาในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอขบวนเสด็จกำลังเสด็จไปวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์โดยมีข้อความระบุว่ารถยนต์พระที่นั่งและรถในขบวนก็วิ่งไปพร้อมๆกับรถของประชาชนทั่วไปไม่ได้มีการปิดกั้นจราจรอย่างที่ม็อบเขากล่าวอ้างแต่อย่างใดทั้งนี้เพจพระลานได้แพร่ภาพประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงทยอยเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาเฝ้ารอรับเสด็จในหลวงและพระราชินีทั้งนี้ประชาชนต่างปลื้มปิติและเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ให้หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่มาให้บริการในครั้งนี้ด้วยแม้การเดินทางจะยากลำบากก็ไม่อาจปิดกั้นความจงรักภักดีประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มุ่งหน้าเดินทางไปจับจองที่นั่งบริเวณสระบ่อดินขาวเพื่อรอชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างใกล้ชิดและในวันพรุ่งนี้25พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินีถนนพระราม4เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและล่าสุดบินบรรลือฤทธิ์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebookนัดแสดงพลังเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยระบุข้อความว่าสวัสดีครับเพื่อนๆพรุ่งนี้เจอกันที่สวนหลุมนะครับเราจะไปให้พระองค์ท่านได้เห็นถึงความจงรักและภักดีที่มีต่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์มากันเยอะๆนะครับแล้วเจอกัน 14:30 น.กราบขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย